กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายแพทย์เรวัชวิสุทธิ์เวชศิริรมไทยท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบังคับใช้พรกฉุกเฉินแล้วก็ยุบสบคซึ่งจริงๆควรจะยกเลิกไปตั้งนานแล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินฉบับแรกเมื่อวันที่25มีนาคม2563และหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาที่เรียกว่าศูนย์สบคซึ่งในการที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าสถานการณ์นั้นวิกฤตจะต้องยกระดับมาตรการถึงขั้นสูงสุดก็เลยมีการประกาศใช้พรกฉบับนี้กำลังผมอยากกราบเรียนท่านประธานนี้ครับว่าตลอดระยะเวลา1ปีกับ5เดือนที่มีการใช้พรกฉุกเฉินและศูนย์สบคเนี่ยพบว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภายใต้พรกฉุกเฉินและศูนย์นี้เนี่ยได้มีความผิดพลาดบกพร่องหลายครั้งหลายประการรวมทั้งการจัดหาวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การการรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงอย่างเช่นโควิดเนี่ยควรจะกลับไปใช้กฎหมายปกติคือพรบ.โรคติดต่อแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยก็ควรจะกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกๆครั้งก็ใช้ศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพียงแต่ฝากหารืออย่างนี้ครับว่ามีข้อควรระวังอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีการปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยทางฝ่ายการเมืองก็ไม่ควรจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขควรจะให้อิสระในทางวิชาการโดยเฉพาะยิ่งในงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่ทุกคนของกระทรวงสาธารณสุขครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไป